ย้อนกลับมาประเด็นที่คุณโรสถามนะคะว่าเราควรจะทานอาหารตามทานผลไม้ตามฤดูกาลหรือเปล่าก็มีความเห็นเดียวกันกับพี่เก๋ว่าคือตอนนี้เนี่ยต่อให้ตัวเองนะคะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ในฤดูไหนเดือนนี้เนี่ยปลาเข้าไปเดือนพฤศจิกาแล้วเนาะเมื่อวานเพิ่งจะหนาวนะคะเราก็เลยไม่รู้ว่าเหมือนกับเอ๊ะแล้วนี่คือความรู้สึกของเราไงคะเราก็ไม่รู้ว่าต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยนะคะหรือว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันจะรู้ไหมว่าตอนนี้มันฤดูอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรียนหมดแล้วเรายังนะคะนั่นคือเรารู้สึกว่าคือธรรมชาติมันเปลี่ยนไปหมดนะคะแล้วก็เลยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าคือไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลความเป็นจริงนะคะซึ่งมันจะต้องมีการเร่งด่วนในการที่ต้องให้ข้อมูลนะคะที่ต้องมีการศึกษาอย่างจริงจังที่แบบเหมือนกับให้เราเท่าทันนะคะธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงไปอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะคะที่อยากฝากส่วนที่สองถามว่าจะต้องรับประทานสิ่งเหล่านั้นเนี่ยตามฤดูกาลไหมนี่คือแน่นอนแต่ว่าในเรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเราจะไปบอก exactly นะคะสิ่งที่มันเป็นสัจธรรมที่แท้จริงเนี่ยให้กับคนรุ่นใหม่ๆได้ยังไงนะหรือเติบโตเราเองได้ยังไงประเด็นที่สองเนี่ยอยากจะย้อนกลับมาในเรื่องของเรื่องสื่อนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าสื่อที่ดีที่สุดเนี่ยคือพวกเราเองเนี่ยค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นเจเนอเรชันไหนก็ตามนะคะเราก็อาจจะไปคาดหวังกับรุ่นลูกเราเนี่ยก็คงจะลำบากเนาะเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเจออะไรบ้างแต่ว่าคือกำลังคิดอยู่ว่าพอดีตอบคำถามที่เมื่อกี้เนี่ยน้องถามว่าเราจะต้องสอนลูกเราให้เออคิดว่าไอ้เรื่องสอนลูกเรายังไงเพราะนั้นกำลังคิดอยู่ว่าเออต่อไปนี้ตอนเช้าเนี่ยจะต้องพาลูกไปตลาดคือเมื่อก่อนเนี้ยค่ะเราจะเรียกว่าตลาดเช้าถูกไหมคะนั้นทุกวันนี้เนี่ยคนถ้าเรียกว่าเป็นคนไทยนะคะถ้าพูดถึงคำว่าตลาดเช้าจะนึกถึงลาวจะไม่นึกถึงประเทศไทยมีตลาดเย็นคือทำไมถึงต้องไปตลาดเช้าเพราะเช้าเนี่ยเกษตรกรนะคะชาวไร่ชาวนาชาวสวนเนี่ยจะเอาพวกผลผลิตของเขาเนี่ยมาขายแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยบอกได้เลยว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ปลอดภัยแต่มันก็น้อยมากๆนะคะมันไม่ต้องไปผ่านกระบวนการไม่ต้องไปผ่านขั้นตอนอะไรซึ่งเหมือนจะต้องไปเจอคนกลางไปต้องไปเจอคืออย่างน้อยเนี่ยรู้สึกว่าบรรยากาศเหล่านี้เนี่ยถ้าได้ไปเจอได้ไปเห็นบ้างถึงแม้ว่าเวลาคุณจะเร่งรีบขนาดไหนก็ตามนะคะผ่านไปสมมติจะไปที่ทำงานอะไรเงี้ยลองแวะตลาดเช้าหน่อยลองหาอะไรที่มันเป็นประโยชน์สำหรับสุขภาพตัวเองนะคะเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตเนาะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านเนี่ยลองดูว่าแทนที่จะต้องไปพึ่งป้าแดงตลอดนะคะแล้วก็ไปทานอาหารฟาสต์ฟู้ดที่เราเองเราก็เลือกไม่ได้บางทีป้าแดงวันนี้ป้าแดงอยากจะทำไข่พะโล้ป้าแดงก็จะไข่พะโล้ตลอดเราก็จะบางทีเราอยากทานผัดอยากทานบรอกโคลีนะคะแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่มันอยู่ในวิสัยที่เราจะสามารถที่จะเลือกได้นะก็เลยคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะตัวเราเองเนี่ยนะคะเป็นสื่อแล้วก็สะท้อนที่เห็นถึงว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเลือกที่จะบอกคนทั่วไปหรือบอกคนในครอบครัวหรือบอกลูกเรานะคะว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราเสนอให้นะคะนั้นเลือกหรือไม่เลือกเนี่ยมันจะเป็นคำถามที่ตามมาถูกไหมเราก็มีโอกาสในการที่จะได้ให้ความรู้กับคนทั่วไปด้วยนะคะไม่ใช่ทำไมคุณต้องแวะทำไมคุณต้องแวะตลาดเช้าทุกวันเลยคุณไม่ทำอะไรคะนัดใครไปทำงานหรือเปล่าคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีโอกาสในการพูดคุยเพราะเรารู้สึกว่าการให้ความรู้คนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่บอกไปแล้วคนก็จะรับถูกไหมมันต้องอาศัยการเสวนาอาศัยการพูดคุย